คุณกำลังป่วยด้วยโรค Night Eating Syndrome หรือเปล่าหิวบ่อยตอนกลางคืนการที่นิสัยกินมื้อดึกหรือการหิวตอนกลางคืนอยู่บ่อยนั้นไม่ใช่เรื่องดีเลยเพราะทำให้ร่างกายนั้นต้องทำงานในการย่อยอาหารอยู่ตลอดเวลาซึ่งเมื่อถึงเวลาพักผ่อนก็ไม่ง่วงนอนทำให้เสียสุขภาพหลายอย่างและที่สำคัญยังทำให้คุณอ้วนแบบไม่รู้ตัวอีกด้วยแต่การกินมื้อดึกนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับความอ้วนอย่างเดียวมันยังมีความเกี่ยวข้องกับโรค Night Eating Syndrome อีกด้วยแล้ว Night Eating Syndrome นั้นคืออะไรกันล่ะ Night Eating Syndrome ก็คืออาการกินผิดปกติซึ่งหมายถึงผู้ป่วยที่รู้สึกหิวอยากกินอาหารตอนกลางคืนแม้จะนอนหลับไปแล้วก็ตามแต่เมื่อตกใจตื่นกลางดึกก็จะตื่นมากินขนมหรืออาหารในตอนดึกได้บางคนอาจตกใจตื่นขึ้นมากินขนม 3-4 รอบเพราะรู้สึกนอนไม่หลับถ้าไม่ได้กินมื้อดึกทั้งที่ในช่วงระหว่างวันก็ไม่ค่อยรู้สึกหิวหรืออยากกินอาหารมากเท่าไหร่สาเหตุของ Night Eating Syndrome นั้นจากหลักฐานทางการแพทย์พบว่าผู้ป่วยที่เป็นโรค Night Eating Syndrome ส่วนมากจะอยู่ในกลุ่มของผู้ป่วยจิตเวชมีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งเสพติดนอกจากนี้ยังมีความผิดปกติมาจากฮอร์โมนระดับเมลาโทนินและผู้ป่วยที่เป็นโรคเครียดโรคนอนไม่หลับก็มีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการเป็นโรค Nightอาการของ Night Eating Syndrome ถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบหิวตอนดึกชอบกินอาหารตอนกลางคืนอยู่บ้างลองมาตรวจสอบดูว่าคุณเป็นโรคนี้อยู่หรือเปล่าอยู่หรือไม่ด้วยอาการดังต่อไปนี้คือถ้าตื่นมาตอนเช้ารู้สึกไม่ค่อยหิวเท่าไหร่แต่พอหลังจากมื้อเย็นทีไรรู้สึกหิวจนทานอาหารเกินความจำเป็นของร่างกายอาการอีกอันหนึ่งก็คือไม่กินมื้อเช้าหรือระหว่างวันก็กินน้อยมากซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกตินอนไม่ค่อยหลับและตกใจตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อกินอาหารมากกว่า3ครั้งต่อคืนถ้าไม่กินมื้อดึกจะทำให้นอนไม่หลับแต่ถ้าได้กินมื้อดึกแล้วจะทำให้นอนหลับสบายมีความรู้สึกว่าการกินอาหารมื้อดึกถือว่าเป็นวิธีการผ่อนคลายความเครียดอย่างหนึ่งมาถึงวิธีการรักษากันบ้างNight Eating Syndrome สามารถรักษาหายขาดได้ทั้งทางพฤติกรรมและทางด้านจิตใจโดยแพทย์จะให้การรักษาดังต่อไปนี้ข้อที่1ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในขั้นตอนแรกจะต้องให้นักโภชนาการมาดูแลพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้ป่วยโดยการจัดตารางการรับประทานอาหารให้เป็นไปตามช่วงเวลาปกติที่เหมาะสมกับร่างกายอย่างที่2ก็คือลดความเครียดในกรณีของผู้ป่วยที่มีความเครียดสะสมจนส่งผลให้ทำให้นอนไม่หลับและต้องอาศัยการกินมื้อดึกเพื่อระบายความเครียดแพทย์อาจต้องรักษาโรคเครียดด้วยยาอันที่3ก็คือรักษาด้วยจิตวิทยาซึ่งวิธีนี้จะใช้การบำบัดด้วยการเรียนรู้พฤติกรรมโดยการให้ผู้ป่วยเผชิญกับปัญหาของโรคด้วยตัวเองและหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตัวเองการรับประทานอาหารมื้อดึกนั้นเป็นสาเหตุหนึ่งของความอ้วนและนำไปสู่โรคร้ายหลายอย่างทั้งยังเป็นการสร้างนิสัยที่ไม่ดีให้กับตัวเองหากมีอาการหนักถึงขั้นตื่นมากินอาหารกลางดึกคือหลายๆครั้งแล้วก็แสดงว่าคุณกำลังป่วยด้วยโรค Night Eating Syndrome อยู่ควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำการรักษานะครับเรียบเรียงโดย www.จุดนี้ .com